น้องๆครับเดี๋ยววันนี้นะเราจะพาพี่หนูดีมาเจาะหูนะเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกพี่หนูดีกันก่อนว่าวันนี้รู้สึกยังไงพร้อมไหมไม่ไม่พร้อมเอาไม่พร้อมแล้วจะมาเจาะทำไมอยากเจาะเอาให้ทำใจแป๊บนึงนับ1ถึง3 1 2 3อ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่เซ็นทรัลอุบลนะครับน้องๆแต่วันนี้พี่หนูดีจะมาเจาะหูร้านนี้เราเล็งไม่นานแล้วใช่ไหมครับพี่ดีแต่ว่าต้องรอจังหวะก่อนเพราะว่าถ้าเจาะหูอ่ะหนูดีก็จะเรียนว่ายน้ำไม่ได้อีกประมาณ2อาทิตย์ใช่ไหมต้องหยุดเรียนว่ายน้ำ2อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์อ่ะป่ะนู่นๆไหนร้านอู้ยังไงพี่ดีมาแล้วเปลี่ยนใจหรอสงสัยจะเปลี่ยนใจแล้วน้องๆมันจะเจ็บทั้งวันไหมเมื่อกี้คุยกับพี่เขาแล้วนะพี่เขาบอกว่าถ้าเจาะหูจะต้องงดประมาณ15วันถึง1เดือนแต่ว่า1เดือนน่าจะไม่ไหวอ่ะเอาไงดีพี่ดีเอาอย่างงี้ตัดผมมาหรือเปล่าตัดผมก็ไม่สามารถมันต้องงดไม่พอเจาะแล้วมันจะเจ็บทั้งวันไหมถามพี่เขาจอดแล้วจะเจ็บไหมครับจอดแล้วไปดูหนังเนี้ยได้ไหมได้จอดแล้วไปดูหนังได้ไปกินข้าวได้มันไม่เจ็บขนาดนั้นเป็นยังไงเราเป็นไงไปดูหนังเสร็จแล้วค่อยมาจอดไหมล่ะอะไรนะเอ๋อให้พี่เขาหยิบดีกว่าแล้วพี่น้องอยากรู้ว่ามันเจ็บขนาดไหนครับรู้สึกจะไม่เห็นแป๊บเดียวไงมันปึ๊กเดียวจริงนะจะเจ็บโอเคเอางี้พี่ดีเดี๋ยวเราไปดูหนังกันก่อนแล้วก็ลงมาค่อยมาเจาะโอเคไหมโอเคป่ะเดี๋ยววันนี้หนูจะพาไปดูหนังเรื่องไซส์เอาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปจองหัวก่อนนะเพื่อนเพราะว่าถ้าจองหัวตอนเนี้ยมันจะตื่นเต้นเกินไปอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูตัวหนังกันก่อนป่ะพี่ดีเราไม่ได้ดูหนังกันนานมากแล้วใช่ไหมเรื่องล่าสุดที่เราดูกันเรื่องอะไรพี่ดีจำได้ไหมครับเอเรียลใช่เหรอตอนนั้นหนูไปดูกับเขาไม่ใช่เรามาดูเรื่องอะไรล่าสุดมาริโอใช่ไหมเรื่องมาดูที่เรามาดูล่าสุดคือเรื่องมาริโอจิ้มเลยอันนี้จอหนังอยู่ด้านนี้เดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยมาซื้อป๊อปคอร์นกับน้ำตอนนี้เหลือเวลาประมาณ2ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนแล้วก็เปลี่ยนแผนกินข้าวก่อนแล้วก็ไปจอกหัวโอเคไหมโอเคมาแล้วครับอะไรนะชีสติ๊กอ้าวคนละชิ้นเลยขออีกชิ้นนะวันนี้เราสั่งเป็นพิซซ่าฮาวาเอียนแล้วก็โกชีสเบคอนนะครับเด็กๆชอบคิวชีสมากต้องขอบคุณนิดนึงทุกคนตอนนี้เราพร้อมแล้วนะแล้วก็มาจับมาทานข้าวเสร็จแล้วมาพร้อมแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมครับพี่ดีหัวใจหนูตื่นไหนจับดูแกเอาดีๆโอเคได้อยู่อยู่แนะนำให้เอาเป็น3เป็นแถวนี้นะคะโอเคเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวมีสิทธิ์จมเข้าไปเนาะโอ้โหอันนี้เอาเนี้ยนี่เอาเนี้ยอันนี้เอาฉันจะเอาอันนี้ไม่เป็นไรอ่ะแล้วแต่เจาะข้างเดียวเลยไม่ต้องตื่นเต้นแล้วพี่เขาจัดการหมดแล้วกลัวกลัวตอนนี้พี่เขาก็จะวัดตำแหน่งให้มันได้จุดที่แบบสวยนะครับสบายกว่าใจเจาะเข้าไปเลยอ่ะไม่ได้วัดนี้เลยนะอุ้ยหัวใจเต้นหัวใจเต้นเจ็บมากเจ็บ
ันเดินทำใจสบายๆเด็กๆอย่าเดินไปเดินมาหัวใจมันเหมือนจะทะลุออกมาแล้วอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเหมือนฉีดยาเลยลูกนะมันเจ็บไหมเจ็บเฮ้ยมันเจ็บน้อยกว่าที่คิดเลยเยอะเลยเห็นไหมมันเจ็บน้อยกว่าที่คิดหนูเยอะมากเลยเห็นนะโอ้ยสวยแสดงแล้วใส่หัวให้นะคะโอเคเสร็จจอดเสร็จแล้วเดี๋ยวฉีดยาเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวฉีดยาเดี๋ยวหยอดยาแก้เสียนิดนึงในหันหน้ามาดูหน่อยครับนิดนึงโอเคชอบไหมชอบมากชอบมากหยอดยาแสบไหมมือเย็นเลยนะหยอดยาแก้เสียแล้วมือเย็นเลยโอเคครับจอดเรียบร้อยแล้วพี่ดีเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเจ็บไหมครับตอนนี้ก็ช้าๆนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ช้ามากตอนจอดเจ็บไหมมันไม่เจ็บเท่าที่หนูดีคิดใช่ไหมใช่แต่ว่าตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากใช่ไหมตอนนี้ไม่ตื่นเต้นตอนนี้ไม่ตื่นเต้นนะไหนโชว์นิดนึงนี่ไงเพื่อนๆน้องๆสวยไหมหันด้านนี้มันคันนิดนึงด้านนี้สิโอเคก็จะดูแลรักษาประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนก็จะสามารถ1ถึง15วันถึง30วันก็จะสามารถถอดต่างหูแล้วก็เปลี่ยนต่างหูได้โอเคทีนี้จะใส่เป็นห่วงหรือใส่เป็นแบบสร้อยๆสวยๆก็ใส่ได้เลยโอเคไปกันต่อไปดูหนังกันต่อไปดูหนังกันไปชอบชอบชอบใช่ไหมหนังไม่เคยนั่นน่ะมองไม่เห็นหรอกพี่ดีของจริงอ่ะโอเคตอนนี้เราก็อยู่ข้างในแล้วนะครับป๊อปคอร์นถังใหญ่มากเลยเดี๋ยวคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวไปดูหนังก่อนนะพี่ดีถ้าไม่ชอบกับคลิปนี้ฝากกดไลค์ไม่ต้องนะจ๊ะถ้าพวกเราอยากคลิปต่อไปด้วยนะคะก็อย่าลืมฝากกดติดตามตอนช่องหนูดีทีวีตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ช่องคุณขอทีวีตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกินน้ำเยอะๆเพื่อนผ่านเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะไหนขอดูหูอีกทีนึงไม่เห็นเลย